สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุฮัมมัดอาลีนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอซีมอะมาบะอ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับมาพบกันนะฮะในช่วงหนึ่งนะครับที่เราได้เน้นย้ำนะครับว่าการศึกษาอัลกุรอานการเรียนรู้อัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเรียกกันว่าเราต้องพยายามต้องว่าอย่างนั้นเลยนะฮะพยายามที่จะให้กุรอานนั้นเป็นธรรมนูญนะครับใช้เวลาของการศึกษาอัลกุรอานนะครับเพื่อให้เราได้ข้อคิดเพื่อให้เราได้สำนึกนะครับในการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญก็คือพยายามที่จะให้เรานั้นได้รู้ถึงการเตรียมตัวได้รู้ถึงการเตรียมใจนะครับในการที่จะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องครับการพบยังไงก็ต้องเจออยู่แล้วยังไงก็ต้องเรียกกันว่าอายันหรือความตายยังไงก็ต้องเจอยังไงต้องกลับเราก็ต้องพบเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะเจอในรูปแบบใดนะเราจะเจอในรูปแบบที่เรานั้นได้เขาเรียกอะไรบทลงโทษที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตรียมไว้ให้หรือเราจะพบในเรื่องของการที่เราจะได้รับภาคผลหรือบทการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้อยู่ที่พวกเราทุกๆคนนะครับดังนั้นอยากให้เรานั้นใช้อัลกุรอานนะครับเป็นก็เรียกคติเตือนใจเป็นข้อคิดให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับขอย้อนไปตอนที่แล้วนิดหนึ่งนะครับที่ท้ายอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ว่าวะตะตนาลงอาดาบัสซาอีรว่าและเราได้เตรียมนะครับผลหรือเตรียมที่จะลงโทษหรือไฟนรกที่จะลงโทษกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยนะครับหรือบรรดาชยาตีนเนี่ยนะครับพระองค์ได้จัดเตรียมไว้ให้พูดง่ายว่ามีแล้วเตรียมไว้แล้วนะเตรียมไว้แล้วแล้วก็บอกด้วยว่านะเป็นการเตรียมให้กับบรรดาชยาตินทั้งหลายผู้ที่ฝ่าฝืนคนที่ทำไม่ดีทั้งหลายดังนั้นเราต้องรู้เลยว่าผลลัพธ์ของคนที่ฝ่าฝืนผลลัพธ์ของคนที่เชื่อเชยตอนผลลัพธ์ของคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่ฝ่าฝืนและค้านต่อบทบัญญัติของอัลอิสลามมีบทลงโทษเตรียมไว้ให้ดูแล้วนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาคนที่ตระหนักคนที่ไตร่ตรองเกิดความยำเกรงและความกลัวนะกลัวตรงนี้ไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะว่าเรากลัวโอ้ฉันกลัวนะครับไม่กล้าทำนะครับพูดอย่างเดียวแต่พฤติกรรมทำทุกอย่างที่อิสลามห้ามนะครับแล้วก็สิ่งที่สั่งใช้ก็ไม่ทำนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามคิดนะครับอย่ามองในเรื่องของก็เราอยู่หลายคนเราพูดอย่างนี้เราคุยกันอย่างนี้เราทำกันอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นไรตอนนี้ว่าไปก่อนเดี๋ยวถึงเวลานั้นค่อยว่ากันถึงเวลานั้นจะว่าอะไรไม่ได้แล้วถึงเวลานั้นจะพูดอะไรไม่ได้แล้วนะครับต้องน้อมรับยอมรับนะครับในสิ่งที่เราได้ปฏิบัติในเวลานี้ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นั้นพี่น้องครับมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปใช้อะไรเวลาของเราเป็นบทเขาเรียกลองผิดลองถูกไม่ใช่เลยครับเรามีอัลกุรอานเรามีแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่คอยบอกคอยสอนกับพวกเราทั้งหลายนะครับเพื่อให้เรานั้นได้ออกห่างหลีกห่างจากสิ่งต่างๆและแน่นอนครับในอายะห์กุรอานก็บอกกับเราให้เราได้มีข้อคิดมีวิสัยทัศน์มีมุมมองต่างๆนะครับให้เรานั้นได้รู้ว่าวันเวลาผ่านไปใช้เวลากี่วันกี่ปีก็แล้วแต่จนถึงวันกิยามะห์กุรอานเล่มนี้นะครับก็ยังคงเป็นข้อคิดยังคงเป็นธรรมนูญยังคงเป็นทางนำให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายมันอยู่ที่ว่าเราพร้อมน้อมรับเราพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้แค่ไหนนะครับมาดูครับในอายะห์ที่6นะครับที่ตอนนี้เราอยู่ในซูเราะห์อัลมุลก์นะฮะในยุซี29นะครับก็เป็นซูเราะห์แรกของยุซี29เลยนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ได้กล่าวว่าวะลิลละดีนะกะฟะรูบิร็อบบิฮิมอะซาบุญะฮันนัมวะบิซัลมะซีรอันนี้ไงต่อเนื่องนะครับที่ให้รู้ว่าและสำหรับผู้ที่ปฏิเสธ
ความหมายก็คือผู้ที่ปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นลูกหลานนบีอาดัมก็คือมนุษย์เรานี่แหละครับนะฮะรวมหมดเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะในช่วงนี้ไม่ใช่เฉพาะคือหลังจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่นั่นหมายถึงว่านู่นแหละฮะไล่มาตั้งแต่มนุษย์คนแรกนะครับคนที่ปฏิเสธคนที่ไม่เชื่อฟังคนที่บิดผิวคนที่ดื้อด้านคนที่ตะกบทนะคิดว่าเราเกิดมาเราก็อยู่ของเราไม่มีใครช่วยไม่มีใครไม่ใช่เลยนะครับเกิดมาได้อย่างไรเกิดมาจากไหนอยู่เพื่ออะไรตายแล้วไปไหนทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราต้องคิดครับอย่าคิดว่าเกิดมาแบบธรรมชาติแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆตามความต้องการของตัวเองนะครับตายแล้วเดี๋ยวก็จบกันนะฮะไม่ใช่นะครับพี่น้องข้อเนี้ยอยากจะให้เราคิดพิจารณาสักนิดหนึ่งว่าความเข้าใจที่บอกว่าเราเกิดมาแบบธรรมชาติแล้วก็อยู่ตามศักยภาพนะฮะเวลาเราตายไปแล้วก็จบลงนะฮะไปอยู่ที่ไหนก็เรื่องของเขานะฮะคงไม่มีอะไรแล้วมันก็สูญสลายหายไปตรงนั้นนะครับนะไม่มีครับไม่มีอะไรที่สูญสลายหายไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ในการเขาเรียกกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายว่าในของมุสลิมเรานะครับที่เราได้บอกว่า1มีโลกดุนยานะครับมีโลกแห่งอัลัมบัรซักนะฮะโลกแห่งวิญญาณที่จะต้องเขาเรียกเป็นฐานแรกที่เก็บคนที่เสียชีวิตไปก่อนนี่หน้านี้นะครับนะตั้งแต่นบีอาดัมจนถึงวันนี้วินาทีนี้นะครับคนที่เสียชีวิตไปแล้ววิญญาณของพวกเขาทั้งหลายก็จะอยู่ในโลกแห่งอัลัมบัรซักเป็นโลกแห่งการอะไรลงโทษเบื้องต้นซึ่งตรงนี้อันตรายพี่น้องถ้าไม่ผ่านตรงนี้วันข้างหน้าก็ไม่มีโอกาสนะครับนะน้อยมากๆนะครับนั้นในอัลัมบัรซักเป็นบทลงโทษและเป็นโลกแห่งการลงโทษเบื้องต้นคำว่าเบื้องต้นนี้ไม่ใช่เบานะฮะมันก็รุนแรงมันก็หนักนะครับแล้วลองไปจินตนาการว่าแล้วลองคิดดูว่าแล้ววันกิยามะห์จะขนาดใดนะครับดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราต้องได้ข้อคิดอัลลอฮ์เสด็จบอกว่าลิลละดีนะกาฟารูบิร็อบบิฮิมและใครก็ตามและผู้ซึ่งที่ได้ปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะเรียกว่าลูกหลานนบีอาดัมก็คือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือยินก็แล้วแต่นะฮะสองกลุ่มนี้นะฮะจะเป็นมนุษย์หรือยินที่ฝ่าฝืนที่ไม่ยอมเชื่อฟังที่ไม่ยอมปฏิบัติตามยินแปลว่าพออัลลอฮ์สร้างมาสองกลุ่มมนุษย์และยินนะครับยินดีเรียกว่ายินยินไม่ดีเรียกว่าชัยฏอนนะดังนั้นในสำนวนนะในสำนวนภาษาต่างประเทศในภาษาอูรดูเนี่ยอินเดียเนี่ยเขาจะเวลาเด็กดื้อๆเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่าทำตัวเป็นชัยฏอนเขาใช้สำนวนเนี่ยดังนั้นเป็นที่รู้กันของวัฒนธรรมหรือการอยู่ร่วมที่บอกว่าหนึ่งถ้าดื้อพูดไม่ฟังนะฮะแล้วก็ทำตัวแบบระรานเนี่ยนะเขาจะบอกว่าชอบทำตัวนิสัยแบบชัยฏอนใช่ไหมนั้นตรงนี้ให้รู้เลยนะครับว่าสองกลุ่มที่อัลลอฮฺสุลาได้บอกไว้วะลิลละดีนะกะฟะรูบิร็อบบิฮิมนะอะซาบุญะฮันนัมวะบิซัลมอซีรจะเจอกับอะไรครับจะเจอกับอาซาบของนรกญะฮันนัมนะพี่น้องนรกนี่มีหลายชื่อมีหลายละมีหลายเขาเรียกมีหลายชั้นนะครับไม่ใช่ให้เราเลือกนะว่าจะชั้นไหนนะครับบางคนบอกเอาชั้นเบาสุดโอ้โหไม่มีเบาคำว่านรกไม่มีคำว่าเบานะครับไม่มีคำว่าเบานะและก็แน่นอนแหละครับบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะครับจะไม่คิดและจะไม่เขาเรียกตายใจว่าไม่เป็นไรนะเราตกนรกก่อนเดี๋ยวก็ไงๆก็เราก็ขึ้นสวรรค์ไม่มีผู้ศรัทธาคนใดนะครับที่จะคิดอย่างนี้ถ้าคิดแสดงว่าเป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อนในเรื่องราวของอัลอิสลามเพราะคิดว่าเข้าไปสักวันสองวันก็จบกันไม่ใช่เลยพี่น้องครับไม่ใช่เลยนะถ้าเราจะเปรียบเทียบวันนี้เนี่ยมีใครล่ะครับอยากเป็นมะเร็งสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็หายเพราะสมัยนี้มันมียารักษาแล้วขอเป็นหน่อยก่อนลองดูซิวันเจ็บแค่ไหนนะเขาบอกอย่ากินนี่นะเดี๋ยวเป็นมะเร็งไม่เป็นแล้วกินไปก่อนเป็นแล้วเดี๋ยวก็รักษาเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่เหรอเวลาเป็นไงฮะเวลาไปตรวจหมอบอกว่าเป็นมะเร็งไปไงฮะรู้งี้ไม่น่าเลยยังไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากมายเลยแค่รู้ว่าเป็นนะแค่รู้ว่าเป็นนะ
ดังนั้นพี่น้องครับนี่คือเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความรู้สึกนั้นคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่แท้จริงนั้นจะไม่วางหรือจะไม่มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรตกนรกแป๊บนึงเดี๋ยวได้ขึ้นเพราะคนมุสลิมยังไงก็ได้เข้าสวรรค์นะที่หลายๆคนเนี่ยเวลาเราไปพูดไปคุยนะเรามักจะได้ยินนะฮะในความรู้สึกนะครับที่ว่าก็อย่างนี้เป็นมุสลิมยังไงก็ได้เข้าสวรรค์นะถึงจะเลวถึงจะยังไงก็ได้เข้าสวรรค์พี่น้องครับมันเป็นอะไรที่เวลาเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยโอ้โหมันความรู้สึกว่าโอ้โหนรกยะฮันนัมที่กุรอานบอกเน้นย้ำไปหลายๆที่นะฮะเดี๋ยวก็นรกการลงโทษเรื่องกับสาอิดการลงโทษเรื่องของไฟกับนรกยะฮีมโอ้เยอะแยะมากมายที่บอกถึงคือมันมีอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้สิ่งที่เราจะยกมาให้นั่นก็คือเพื่อให้เราได้มีความกลัวนะครับในสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายวะบิซัลมอซีรนะฮะเป็นที่พำนักและเป็นเป้าหมายที่น่าอนาถยิ่งแปลว่าถ้าหากว่าเรามีความมุ่งมั่นว่าจะเขาเรียกอะไรนะตกนรกสัก2ปีก็ไม่เป็นไร2ปีพอทนได้คิดอย่างนั้นนะครับนะมันไม่ใช่เป็นการเครียดไม่ใช่เป็นการกักขังเหมือนในมนุษย์นะในโลกมนุษย์นะในโลกมนุษย์ที่มีการทรมานอะไรเยอะแยะมากมายนี่มันก็เจ็บปวดพอแล้วเราก็เห็นรู้สึกหวาดกลัวแล้วแต่ในนรกในบทลงโทษที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้มันยิ่งกว่านั้นนับกันไม่ได้เลยครับวัดกันไม่ได้ไม่มีอาซาบทลงโทษใดที่ใครเคยเห็นนะครับที่ถูกสวมบนโลกดุนยานี้นะครับดังนั้น เราทุกคนจะต้องหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมนะครับเราอ่านอัลกุรอานเราก็ต้องตระหนักวะลิลละซีนะกะฟะรูบิร็อบบิฮิมเรายังคงฝ่าฝืนอัลลอฮ์อีกหรือเรายังคงดื้อด้านในคำสั่งจากอัลลอฮ์สั่งอีกหรือเราคงจะไม่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกหรือนะครับถ้าเรายังปฏิเสธอยู่และยังคิดว่าศาสนาไม่สำคัญการทำงานศาสนาไม่สำคัญการนมาดไม่สำคัญการอิบาดะห์ต่างๆก็ไม่เป็นไรนะคนที่ทำได้ก็คือพวกที่รวยไม่ต้องทำมาหากินมีเวลาทำนะหรือคนที่ป่วยไปไหนไม่ได้ค่อยทำฉันยังแข็งแรงฉันต้องเลี้ยงดูลูกฉันต้องมีภาระหน้าที่นู่นนี่นั่นฉันต้องทำมากินจริงไม่มีเวลาที่ทำอามันอิบาดะห์จริงๆเหรอครับนะอายะห์นี้นะครับตอกย้ำบอกย้ำพวกเราทั้งหลายนะไม่มีข้อกังขาไม่มีเงื่อนไขและไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่เราจะปฏิเสธคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพระองค์ที่ใช้คำว่าวะลิลละดีนะกะฟะรูบิร็อบบิฮิมนะแสดงว่าเนี่ยเขากำลังกะฟะรูกำลังปฏิเสธนะกำลังปฏิเสธคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุตะลานะครับอะไรที่จะเกิดขึ้นวะบิซัลมาซีรนะสำหรับพวกเขาก็จะอาซาบุญฮันนัมจะเจอกับนรกยะฮันนัมซึ่งเป็นที่หรือเป้าหมายที่น่าอานาถยิ่งนะครับมาดูครับว่าอัลลอฮ์ให้อีกบรรยากาศหนึ่งหลังจากบอกแล้วก็พูดให้ถึงความน่ากลัวนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับและก็เป้าหมายจุดจบของคนที่ปฏิเสธแล้วอัลลอฮฺซุลาได้บอกถึงบรรยากาศเล็กๆหรือสิ่งที่ให้เราทุกคนได้ประที่ผมพยายามบอกเนี่ยว่าเปรียบเทียบให้เห็นในวันนี้เนี่ยรู้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะทุกอย่างสายไปหมดนะครับรู้งี้เชื่ออาจารย์ก็ดีสิสายแล้วครับรู้งี้วันนั้นไม่กินก็ดีสายไปแล้วครับรู้งี้วันนั้นทำอันนี้ก็ดีสายไปแล้วครับดังนั้นบรรยากาศอย่างนี้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกให้เรารู้ถึงว่าเหตุการณ์เหล่านี้คำพูดเหล่านี้จะเกิดขึ้นทำอะไรได้ล่ะครับย้อนกลับมาเสี้ยววินาทีก็ไม่ได้ย้อนกลับมาเพื่อจะกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ก็ไม่ได้แล้วครับจบนะเสี้ยววินาทีก็จบดังนั้นมันอยู่ที่วันนี้พี่น้องครับเรามีโอกาสที่เราอยู่เรามีโซเชียลเรามีเทคโนโลยีต่างๆนานาที่เรามีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องของศาสนาได้ทำความเข้าใจเรื่องศาสนาได้นี่อย่าปล่อยปะละเลยอย่าทิ้งโอกาสนี้อย่าคิดว่าเอาไว้ก่อนนะครับอย่างอื่นไว้ก่อนได้เรื่องศาสนาไว้ก่อนไม่ได้ครับต้องเริ่มต้องทำนะเพราะอย่างอื่นเว้นไว้ค่อยๆทำยังพอได้อยู่แต่เรื่องศาสนาค่อยๆทำมันเลยไปเลยครับเลยไปเลยแล้วเราก็อย่าลืมนะฮะชัยฏอนมันทำหน้าที่นะยิ่งเราปล่อยปุ๊บมันชอบเสร็จปุ๊บทำไมฮะมันสำเร็จเป็นหนึ่งข้อมันก็พยายามหาวันนี้ทำไม่ได้เพราะมีเหตุนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเป็นไรพรุ่งนี้เริ่มใหม่พรุ่งนี้ก็จะทำไม่ได้เพราะจะมีเหตุเหมือนกันคล้ายกัน
นะครับที่อาจจะมากกว่าเดิมเราก็จะทำไม่ได้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นวันนี้ต้องบอกตัวเองนะครับกำชับตัวเองและจะรู้ทันทีว่าเราทำได้นะและจะมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกขัดอะไรเล็กๆน้อยเพราะเชตอนมันไม่ยอมอยู่แล้วครับที่จะอยู่นิ่งนะครับมาดูครับบรรยากาศที่บอกมาสักครู่นี้นะครับอิดาอุลกูฟีฮาอัลลอฮฺสุลาบอกว่าเมื่อพวกเขาทั้งหลายถูกโยนลงไปในไฟนรกถูกโยนลงไปในนรกยะฮันนัมไม่ใช่ให้เดินไปเลยนะโยนลงไปเลยโอ้โหพี่น้องลองดูนะมันลึกแค่ไหนไม่รู้แค่โยนลงไปยังไม่ถึงนี่ก็หวาดเสียวแล้วนะบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรพอดีชอบความสูงโอ้โหเอาซุบิลละอันนี้มันเป็นการเปรียบเทียบในมนุษย์ในวาทกรรมแบบเอาฮาฮากันอย่างเดียวเอาสนุกแต่ในบทลงโทษไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะเป็นการทรมานเป็นการหมกถึงการขั้นตกต่ำของผู้ที่จะต้องลงไปในนรกนะครับอิดาอุลกูฟิฮาซะมิอูละฮาชะฮีกอวะฮียะตะฟูรนะเขาเมื่อถูกโยนลงไปในไฟนรกเขาจะได้ยินเสียงกรีดร้องเหมือนการเสียงร้องของลาแปลว่าอะไรกรีดร้องแบบโหยหวนนะพี่น้องวันนี้เวลาเรามาดูไหมฮะที่เขาออกสื่อนะไม่รู้แกล้งหรือจริงไม่รู้นะที่ว่าผีเข้าเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วมีการร้องวิดวิดวัดวัดคนรอบข้างขนลุกขนพองกันหมดอ่ะนี่ขนาดเป็นคนที่เราจับต้องได้นะและถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในนรกที่มีแต่อาซาบมีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมีแต่ความร้อนแรงของไฟนรกความร้อนการจีกร้องอย่างนั้นเสียงวิกรีดร้องแบบนั้นแน่นอนฮะเราจะได้ยินแบบโหยหวนได้ยินแบบโอ้โหแค่ได้ยินเราก็เจ็บปวดแล้วคนที่ลงไปก่อนหน้าเราคนที่โอ้โหเอาซุบิลละขออัลเลาะห์คุ้มครองแต่คนที่ถูกโยนลงไปนั่นก็คือผู้ที่ปฏิเสธคนที่ฝ่าฝืนคนที่ไม่ยอมรับการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจะได้ถูกโยนนะลงไปในนรกนะและก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับและไม่พอแค่นั้นนะครับมันเป็นเสียงร้องของการเขาเรียกอะไรการถูกเผาไหม้การเดือดนะครับของไฟที่มันเผาผลาญคนที่อยู่หรือผู้ที่อยู่ในนรกได้ยินการเดือดถ้าจะเปรียบเทียบนะได้ยินการเดือดของสมองอย่างเงี้ยเป็นไงได้ยินการเดือดของลำไส้ได้ยินการเดือดของการเผาไหม้ของคนและเป็นการจีกร้องนะไม่มีการสลายนะพี่น้องนะจะบอกว่าไหม้หมดก็จบกันไม่จบนะฮะในดุนยานี้บ้านไหม้ปุ๊บเป็นตอตะโก2ชั้นแป๊บเดียวครับราบเป็นหน้ากองแต่ในนรกไม่ใช่ครับเพราะทุกครั้งที่ถูกไหม้ออกไปอัลลอฮ์จะสร้างขึ้นมาใหม่สร้างร่างกายของเราขึ้นมาใหม่มีอะไรอ่ะมีไหนมีเส้นอะไรหมดลายมือมีหมดครับครบทุกอย่างเพื่อมาลิ้มชิมรสอาซาบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าคิดว่าเวลาจบแล้วจบกันนะพี่น้องข้อคิดอันนี้โอ้โหไม่ถูกต้องอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่การที่เราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการเข้าใจแบบว่าเขาเรียกปลอบใจตัวเองและคิดว่าไม่เป็นไรนิดหน่อยนะจบแล้วมันจะได้ผ่านไปไม่มีแหละครับไม่มีคำว่าผ่านครับหมดแล้วอัลลอฮ์สร้างขึ้นมาและความเจ็บปวดของร่างที่สองเนี่ยนะครับอันที่อัลลอฮ์สร้างมันมีความเจ็บปวดมากกว่าอันแรกแบบนับไม่ถ้วนซึ่งแน่นอนนะครับไม่มีใครได้เคยลิ้มรสแล้วกลับมาบอกเราไม่มีแต่อัลลอฮฺสุตลากล่าวไว้ในอายะกุรอานเพื่อให้เราได้ตระหนักได้ไตรตรองได้คิดนะครับว่าเมื่อถูกโยนลงไปได้ยินเสียงร้องแล้วก็การเสียงร้องเหล่านี้เป็นการเสียงเหมือนกับได้ยินเสียงของการเดือดพ่านนะของไฟนรกของการเผาผลาญคนที่อยู่ในนั้นโอ้โหมันเป็นความน่ากลัวมันเป็นความทรมานนะของผู้ที่ตกหรือถูกโยนลงไปในนรกนะถามเราวันนี้ว่าเราอยากอีกหรือครับเราคิดว่าการนมัส5เวลาจะเป็นภาระอีกหรือครับการคิดว่าเราปฏิบัติตามหลักการศาสนาจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราตกต่ำในโลกดุนยานี้หรือครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเราต้องพยายามไตร่ตรองจากอายะกุรอานคิดทบทวนนะครับแล้วก็จะทำให้เราได้เห็นแสงสว่างได้เห็นความ
ตั้งใจอันแน่วแน่ของเราที่เราจะต้องเป็นบุคคลที่ออกห่างจากบทลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม